สวัสดีครับผมนายแพทย์สรนันท์อ่อนหวานนะครับวันนี้หมอก็จะมาพูดถึงเรื่องของการตรวจโควิด -19 นะฮะว่าเราเนี่ยติดโควิด -19 กันหรือยังนะครับเราจะสังเกตยังไงเราจะดูอาการยังไงหรือว่าจะใช้วิธีการตรวจอย่างไรนะฮะให้ได้ผลตรวจที่เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าหากว่าเรารู้ตัวว่าเราติดเร็วที่สุดเนี่ยเราก็จะสามารถกักตัวออกจากคนที่เรารักนะครับเราก็สามารถแยกตัวออกจากชุมชนรวมถึงเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีนะฮะในปัจจุบันเนี่ยการทำ RT-PCR หรือที่เรียกว่าเป็นการตรวจโควิดโดยการตรวจหาสารพันธุกรรมเนี่ยยังเป็นโกลด์สแตนดาร์ดในปัจจุบันก็คือเป็นวิธีหลักในการที่จะสามารถวินิจฉัยว่าเรานั้นติดโควิดแล้วถ้าหากว่าโพซิทีฟก็คือติดแต่ถ้าหากว่าเนกาทีฟก็บ่งบอกได้เลยว่าเราไม่ได้ติดนะครับแต่มันมีข้อเสียก็คือการเข้าถึงนะครับคิวค่อนข้างยาว2ก็คือระยะเวลาด้วยความที่ว่ามันช้าแล้วก็ต้องโรคกลุ่มนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราเจอเร็วพบเร็วเนี่ยมันเราแยกตัวได้เร็วเนี่ยมันก็เลยมีเจ้าตัวที่เรียกว่าตัว rapid antigen test นะครับก็คือเป็นตัวชุดเทสคิดที่สำหรับตรวจเองได้ที่บ้านโดยการสวอปจากตัวโพรงจมูกเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เนี่ยตัวเทสคิดเนี่ยก็มีหลายยี่ห้อในท้องตลาดด้วยกันนะครับเกณฑ์การตรวจก็เหมือนกับที่หมอบอกไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าหากว่าตรวจแล้วโพซิทีฟเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการคอนเฟิร์มต่อที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ในระหว่างนั้นถ้ามีประวัติที่ชัดเจนเลยเนี่ยเราก็ควรที่จะแยกตัวแล้วก็สังเกตอาการตัวเองที่บ้านในระหว่างที่รอการคอนเฟิร์มผลตรวจ RT-PCR นะครับตัวเทสคิดเนี่ยในปัจจุบันถ้าหากว่าตัวที่ผ่านอย.ก็จะมีเรื่องของค่า specific แล้วก็ sensitivity ที่สูงดังนั้นเนี่ยถ้า positive เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคอนเฟิร์มได้ในระดับหนึ่งแล้วว่าเราอาจจะติดเชื้อโควิด-19 นะครับแต่ถ้าเป็น negative เนี่ยเรายังไม่ได้บอกนะฮะว่าคนไข้ไม่ติดโควิดต้องกักตัวเลย14วันถ้าเราอยู่ใกล้ชิดนะฮะสำคัญนะ negative แล้วไม่ใช่ไปไหนก็ได้เราอาจจะไม่มีอาการหรือตรวจยังไม่พบในตอนแรกทำให้เกิดการแพร่เชื้อและการเกิดการระบาดในวงกว้างได้แนะนำนะฮะพอครบ14วันแล้วถ้ายังไม่มีอาการตรวจซ้ำถ้าเนกาทีฟก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ถ้าเรามีอาการแล้วก็อยู่ในมีประวัติเดินทางในสถานที่เสี่ยงเนี่ยก็ควรที่จะไปตรวจคอนเฟิร์มซ้ำอีก1ครั้งนะครับอันนี้สำคัญหลังจากที่เราตรวจเสร็จแล้วชุดตรวจทุกชนิดที่เราสัมผัสมันจะเป็นซองกล่องน้ำยาตัวเทสคิดต่างๆเนี่ยอันนี้จำเป็นต้องทิ้งในขยะติดเชื้อสังเกตยังไง ลักษณะก็คือปกติถ้าเราได้มาเป็นชุดเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้เป็นยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับอันนี้จะเป็นเอกสารหมอก็ใส่ในถุงพลาสติกนะครับห่อให้แน่นนะครับและมัดรวมกันและทิ้งในถังขยะที่มีสัญลักษณ์ของถังขยะติดเชื้อหรือเป็นถุงสีแดงนะครับเพื่อลดโอกาสที่จะไปแพร่เชื้อสู่ในชุมชนในกลุ่มเช่นในกลุ่มพนักงานเก็บขยะนะครับผมเป็นต้น